เฮ้ยมันจะมีอะไรสบายไปกว่าการซื้อบ้านหลังนี้มาในราคาที่ถูกแสนถูกเจ้าของบ้านบอกว่าเก็บทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วและในวันนี้ฉันจะมาซื้อบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองว้าวดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่โกหกฉันด้วยนะเนี่ยถุงขยะเต็มไปหมดเลยสงสัยเมื่อคืนจะเก็บกันอย่างเหน็ดเหนื่อยแน่ๆถุงขยะพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเก็บไปทิ้งเองก็ได้นะเย้ไหนแกบอกว่าทำความสะอาดให้ฉันแล้วไงคุณหลอกดาวสกปรกยิ่งกว่าบ้านที่ฉันไปทำความสะอาดมาหลายๆหลังอีกนะเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมเฮาฟลิปเปอร์นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แป้งเนี่ยกะว่าจะมาสร้างบ้านเป็นของตัวเองอุ้ยเจ้าของบ้านทิ้งหนังสือพิมพ์ด้วยนะเนี่ยถ้าเราสามารถเอาของพวกนี้นะคะมาตกแต่งบ้านได้ก็คงจะดีและอย่างที่บอกไปว่าพี่แป้งเนี่ยจะมาสร้างบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองและพี่แป้งก็ได้อ่านคอมเมนต์ของน้องๆ นะคะมีหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลองสร้างบ้านเฮาฟลิปเปอร์ให้กลายเป็นคาเฟ่แมวจะทำได้หรือเปล่านะแม้กับไอ้แค่คาเฟ่แมวใครจะทำไม่ได้ขนาดเซเว่นเนี่ยเรายังทำกันมาได้แล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะมาสร้างคาเฟ่แมวสุดหรูกันถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วล่ะก็เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดบ้านกันเลยถือว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นสัดเป็นส่วนดีนะคะอยู่หน้าบ้านพอดีใครที่ได้มาใช้บริการคาเฟ่ของเราเนี่ยก็น่าจะฟินน่าดูมีห้องน้ำสะอาดๆให้ได้ทำการนี่เช็ดกระจกให้สะอาดเขาบอกว่าหน้าต่างเนี่ยเป็นหัวใจของร้านค้าถ้าหน้าต่างไม่สะอาดคนก็ไม่เข้าร้านแน่นอนส่วนห้องนอนของเจ้าของบ้านนะคะไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์มันอยู่แล้วห้องนี้พี่แป้งจะเนรมิตให้มันกลายเป็นร้านค้าแบบสุดๆแล้วก็ทำการทุบผนังตรงนี้ให้มันเชื่อมกับห้องรับแขกอุ้ยบอกเลยนะว่าห้องนี้เนี่ยมันจะใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนี่ฮัลโหลวันนี้ฮ่าเป็นไงมองเห็นคนในห้องนั้นได้อย่างชัดเจนฮึบตรงคอฝั่งนี้ก็อย่าเหลือไว้เลยไหนๆมันก็ผุพังอยู่แล้วปลวกก็น่าจะกินแล้วด้วยทุบออกไปเลยจ้าจึ๊บโอ้โหพัดลมแล้วว้าวฉันว่าห้องมันดูใหญ่ขึ้นนะเนี่ยใช่ค่ะแม่หนูชอบจังเลยค่ะบ้านหลังนี้หนูถ้าหนูชอบเนี่ยแนะนำให้มาซื้อต่อจากฉันได้นะถ้าฉันทำแล้วถูกใจพวกเธอเนี่ยราคาดีฉันก็ยอมขายจ้าโอ้โหนี่มันห้องใหญ่เบ้อเร่อเบ้อเทอะเลยนะเนี่ยแต่ข้อเสียของมันก็คือมันมีหน้าต่างเยอะเกินไปค่ะทำให้พี่แป้งเนี่ยจะวางนู่นวางนี่ได้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แต่ก็เอาเถอะนะไหนๆเราได้ห้องใหญ่มาแบบนี้แล้วเฮ้ยดูดิฉันเขามาวางขดๆแบบนี้ดูเป็นดีไซน์สวยเหมือนกันเดี๋ยวพี่แป้งจะจำแล้วเอาไปทำตามแล้วกันค่ะเผื่อว่าเราจะได้มีดีไซน์ห้องใหม่ๆบ้างเอาละเมื่อได้ห้องมาแบบนี้แล้วนะคะกระจกนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะต้องใช้อีกต่อไปขายทิ้งไปเลยจึ๊บส่วนฝั่งนี้ก็จะมีประตูเล็กๆด้วยพี่แป้งก็จะทำการทุบด้านบนแล้วก็ก่ออิฐปิดไปให้หมดเลยตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีประตูจ้าชึบเอาอิฐวางอิฐเรียบร้อยโอ้โหส่วนอีกฝั่งนึงนะคะจะไม่มีประตูก็ไม่ได้จะให้ลูกค้าเข้าผ่านห้องน้ำทะลุห้องนอนมาก็น่าเกลียดงั้นเราจะใส่เป็นประตูเล็กๆนะคะที่ใช้กระจกวางไว้บริเวณขอบๆตรงนี้ชึบแบบนี้เลยเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันใหญ่เกินไปไงมันจะเปลืองพื้นที่เสร็จแล้วก็ก่ออิฐทับบริเวณขอบประตูเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยจ้าและในคาเฟ่แมวของเราเนี่ยนะคะผนังก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะแซมสีชมพูด้วยให้เป็นโซนที่ดูแตกต่างเอากันที่โซนแรกกันก่อนดีกว่าผนังสีขาวทาลงไปเลยเอาละเราได้ห้องของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะดูเหมือนว่าพี่แป้งเนี่ยจะเจอวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ถ้ามีหน้าต่างเราก็แค่สร้างอิฐกบทับไปซะเลยเท่านี้เราก็จะได้มีพื้นที่ว่างๆนะคะเอาไว้สำหรับทำพวกห้องต่างๆของเรามาดูกันที่เชลอันแรกกันเลยดีกว่าเคาน์เตอร์บาร์ซ
ซึ่งสิ่งที่พี่แป้งจะสร้างเนี่ยก็คงไม่ต่างจากการที่เราสร้างพวกคาเฟ่เซเว่นอะไรประมาณนี้เนาะพี่แป้งจะใช้เป็นนี่เลยโต๊ะนะคะที่ประกอบไปด้วยเตาไฟด้วยเพื่อที่ว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยจะได้สามารถทำอาหารให้คนที่มากินข้าวแล้วก็ดูน้องแมวไว้ได้ด้วยค่ะเราจะใช้เป็นสีชมพูและสีขาวแบบนี้จัดตั้งไว้ใกล้ๆกับริมหน้าต่างเลยนะคะประมาณนี้ละกันปึ้งโอ้โหดูมันสิช่างสีหวานเหลือเกินจริงๆสำหรับคนที่จะมาทำงานที่นี่เนี่ยก็จะมีช่องไว้สำหรับใส่ของต่างๆด้วยเมื่อได้โต๊ะมาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็เป็นอิเซสซอรี่ที่จำเป็นค่ะพี่แป้งจะใช้เป็นนี่เลยจอคอมพิวเตอร์เหมือนครั้งที่แล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำเป็นเหมือนเครื่องเก็บเงินใช่ไหมครั้งนี้เราต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะไว้สำหรับเช็ค Facebook ว่ามีใครเดี๋ยวมาสอบถามหรือเปล่าว่าคาเฟ่แมวของเราอยู่ที่ไหนแถมร้านนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านธรรมดาทั่วไปนะคะเราได้มีบริการส่งอาหารแมวถึงบ้านคุณด้วยต่อไปเนี่ยมาดูที่หมดของใช้กันบ้างก็จะมีพวกของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะพี่แป้งสะดุดใจเจ้าตัวนี้ค่ะ Glass Mini Feed เป็นเครื่องฟีดของนะคะหรือว่าเครื่องแช่เย็นแบบขนาดเล็กจิ๋วเราเอามาติดตั้งไว้ข้างๆตรงนี้โชว์ให้คนเขารู้ไปเลยว่าเราขายอะไรตึงโหมดนี้เนี่ยก็จะรวบรวมพวกอาหารกระป๋องต่างๆแล้วก็พวกของยังชีพแบงก์ก็เลยสังเกตเห็นเจ้านี่นี่เป็นไก่สับนะคะสามารถให้น้องแมวกินได้น้องหมาก็กินดีเราจัดการวางบรรจัยตรงนี้เลยว่าเป็นตัวแทนการขายไก่สับไปเลยในตัวถ้าใครอยากจะได้เนี่ยก็ต้องแช่เย็นในอุณหภูมิที่พอเหมาะพอควรนี่ชึบเรียบร้อยโชว์ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกับร้านขายอาหารสัตว์จริงๆเลยนะเนี่ยและส่วนด้านหลังนะคะก็ดูจะโล่งๆเกินไปหน่อยเราจะติดป้ายหน้าร้านของเราให้คล้ายๆกับ 7-Eleven และณบัดนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านคาเฟ่แมวนาซาซิมบ้าเย้ว้าวช่างเป็นรูปน้องที่น่ารักเหลือเกินเลยอ่ะฉันอยากครอบครองร้านนี้ทำมาสวยๆซะขนาดนี้จะติดป้ายอย่างเดียวก็คงจะกระไรอยู่เราเอาเท้าน้องแมวติดไว้ข้างๆด้วยดีกว่าจะได้รู้สึกว่าเหมือนแบบมีอะไรๆอยู่ขอบๆด้วยเนซิมบ้าแม่เขายังหากินกับเราในคลิปไม่พออีกเหรอนั่นน่ะสิเจนาซ่าเอาเรามาหากินในเกมด้วยอะและเมื่อได้ป้ายร้านมาแล้วนะคะต่อไปก็ต้องเป็นเมนูประจำร้านที่ดีเดี๋ยวไม่ได้ขายแค่น้ำอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังมีพวกสเต็กต่างๆเค้กสลัดแล้วก็พวกทาโก้ด้วยสามารถสั่งได้ตามสบายเลยยี่ห้อน้องแมวทำหน้ามึนงงเมียว1 2 3ชึบตู้เค้กยินดีให้บริการโหน่ารักใช่ไหมล่ะข้างในเนี่ยนอกจากจะมีเค้กแล้วนะคะก็ยังมีผลไม้เสิร์ฟให้ลูกค้าฟรีๆอีกด้วยและเพื่อให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะคะพี่แป้งก็จะวางจานเป็นชั้นๆแบบนี้เพื่อรองรับลูกค้าด้วยเอาล่ะโอ้โหเหมือนจริงสุดๆไปเลยใช่ไหมเอรู้สึกว่าที่นี่สินะที่เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่แมวโอ้ซิมบ้าแองนาซ่าคาเฟ่แคทว่าแต่แมวอยู่ไหนล่ะเนี่ย เออจริงถ้าเราไม่สร้างแมวเนี่ยมันจะเป็นคาเฟ่ได้ยังไงพี่แป้งจะใช้เป็นผนังฝั่งนี้แล้วกันนะคะในการสร้างให้น้องๆเนี่ยออกมาเล่นกับคนดูได้เริ่มกันที่การติดไฟทำให้น้องๆแมวของเราเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็จะทำให้สีของผนังเนี่ยมันกลายเป็นสีขาวมากกว่าเดิมด้วยเวลาเราไปคาเฟ่แมวเนี่ยเราก็มักจะเห็นบ้านน้องแมวเวลาเขาแบบติดผนังไปใช่ไหมตัวนี้เนี่ยก็กำลังเล่นสะพานแมวอยู่เลยเอ้ยเราปีนกันมาแบบนี้เนี่ยฉันจะไปตรงไหนต่อล่ะไม่ต้องกังวลนะน้องเบียวเราจะต่อสะพานให้กับนายเองจากนั้นเยื้องๆกันออกมานะคะจะมีบันไดเล็กๆให้น้องแมวได้ปีนป่ายโอ้ยคาเฟ่แมวภาษาอะไรมีแมวอยู่แค่ตัวเดียวไม่เห็นจะคุ้มเลยฉันไปเล่นกับแมววัดแถวบ้านดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิครับคุณลูกค้าแมวของเราเนี่ยกำลังจะออกมาโชว์ตัวอีกไม่ช้านี่ไงมาแล้วว้าวตัวนี้น่ารักจังอ่ะเหนียวอุ้ยเจ็บคอเหรอและในบรรดาคอนโดแมวติดผนังเนี่ยสิ่งที่พี่แป้งชอบมากที่สุดนะคะก็ต้องเป็นเจ้าสิ่งนี้เลยเหมือนเป็นยานอวกาศแมวยังไงอย่างนั้นข้างในมีน้องแมวสีขาวดำนะคะคอยต้อนรับผู้ชม
แล้วก็คนที่เข้ามาในคาเฟ่ด้วยเอียชัยมาเซ่ขอขนมแมวเลียหน่อยนายลืมอะไรไปหรือเปล่าวะสิ่งที่น้องแมวจะต้องใช้ฝนทุกวันอ๋อเออลืมไปซะสนิทเลยเรายังไม่มีที่ฝนเล็บให้แมวเลยนี่นาเอาล่ะที่ฝนเล็บแบบติดผนังพร้อมกับน้องแมว2ตัวที่กำลังสนใจอะไรบางอย่างอยู่ติดเข้าไปเลยและแล้วนะคะผนังสำเร็จรูปของเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของบ้านน้องแมวแบบติดผนังเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะตอนนี้ช่วยกดไลค์ให้พี่แป้งหน่อยนะและเดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนอื่นกันเดี๋ยวก่อนนะกลิ่นไม้นี่มันเหมือนเป็นเชื้อราและผุด้วยนี่นาโอ้ยคาเฟ่ของฉันเนี่ยจะต้องเจ๊งแน่เลยถ้าเรายังใช้ไม้แบบนี้ปกตินะคะเวลาไปคาเฟ่แมวเนี่ยเขาก็มักจะใช้พื้นที่ดูสะอาดสะอ้านค่ะอย่างเช่นพื้นเซรามิกสีขาวเราสามารถจัดการวางมันได้เลยนะคะทั้งอันแบบนี้ชึบเห็นไหมดูสะอาดขึ้นเยอะเลยถึงจะคล้ายๆกับห้องครัวไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าพี่ไปยังมีกิมมิคพิเศษนะคะในเมื่อพื้นพวกนี้เนี่ยมันดูสะอาดเกินไปเราก็สามารถใส่พรมนะคะเพื่อให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นได้และของจะเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยในการสร้างคาเฟ่นะคะจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือโต๊ะในการกินอาหารพี่แป้งจะวางเป็นโต๊ะเด็กสักประมาณ3โต๊ะโต๊ะผู้ใหญ่สัก2โต๊ะนะคะเพื่อให้มันดูมีเลเยอร์ในการเล่นกับแมวด้วยสำหรับใครที่อยากจะแบบใกล้ชิดกับแมวมากขึ้นนะคะก็สามารถมาดูที่ข้างล่างได้เลยวางไว้1โต๊ะ2โต๊ะและ3โต๊ะตรงนี้ส่วนเก้าอี้เนี่ยก็จะเอาสีหวานๆนะคะมาตัดกับสีขาวแล้วก็เป็นเก้าอี้เล็กๆคล้ายๆกับนมวัวเลยเพิ่มกิมมิคเล็กๆน้อยๆของคนที่นั่งเล่นกับน้องแมวนะคะโดยใช้น้องแมวตัวใหญ่เอามานั่งมองมาหนูตรงนี้ด้วยถัดจากโซนบ้านแมวติดผนังนะคะต่อไปเนี่ยก็เป็นโซนบ้านแมวอีกฝั่งนึงบ้างแปงก็จะวางคอนโดแมวที่มีขนาดเท่าของจริงนะคะแถมยังมีน้องแมวแอบซ่อนอยู่ในคอนโดเล็กๆน้อยๆด้วยวางไว้บริเวณข้างๆกันเลยเผื่อว่าแมวตัวไหนเนี่ยขี้เกียจปีนป่ายแล้วก็มาพักผ่อนตรงนี้ได้ว้าวมีที่ให้นอนแอนพุงตรงข้างกลางด้วยนะเนี่ยง่าอยู่คนเดียวเหงาจังอ่ะขอเพื่อนหน่อยได้เปล่านี่เลยแมวที่อยู่ในกล่องกระดาษรูปปลาฉลามนะคะวางไว้ข้างๆกันแบบนี้แต่ก็ต้องวางไว้บนพื้นด้วยนะจะได้ดูสมจริงขอบคุณนะมนุษย์โอ้โหนั่นแมวหรือหมาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เดี๋ยวมีขายของด้วยเราก็จะทำการดึงดูดลูกค้าโดยการใส่วอลเปเปอร์ที่ดูสีสันสดใสอย่างเช่นสีชมพูชุบทาปิดแทนผนังสีขาวไปเลยจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่แผนกห้องครัวแล้วก็หาโต๊ะที่มันมีสีชมพูอย่างเช่นแบบนี้นี่ใส่สีชมพูลงไปชุบแล้วตรงนี้เป็นสีขาวอีกนิดหน่อยตรงซิงค์ดูสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยติ๊กสีขาวด้านเป็นสีดำช่างมันเถอะเอาละเรียบร้อยแล้วก็หมุนวางค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นเชลซีหวานๆเหมือนกับเคาน์เตอร์เลยแต่เคาน์เตอร์ยังหวานไม่เท่านะเนี่ยเฮ้ยพระอาทิตย์นี่เริ่มจะตกดินอีกรอบนึงแล้วนี่เราทำมานานขนาดนั้นเลยเหรอเริ่มกันที่ฝั่งนี้นะคะพี่แป้งจะตั้งเชลสำหรับขายอาหารข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารเปียกอาหารแห้งแชมพูอาหารกระป๋องนะคะแล้วก็อาหารเม็ดสำหรับน้องแมวด้วยเอาประมาณ188แล้วกันนี่ได้ขนาดใหญ่เลยตั้งติดพื้นแล้วก็ชิดริมขอบประมาณนี้โอ้โหมองไกลๆนี่เป็นร้านสะดวกซื้อของแท้เลยนะเนี่ยส่วนด้านข้างเนี่ยนะคะมันก็ยังมีที่ว่างอยู่ใช่ไหมแป้งเลยคิดว่าเราใส่พวกชั้นวางของแบบนี้เนี่ยสักชั้นหนึ่งก็ดีนะจะได้เอาไว้ใส่พวกอาหารกระป๋องอย่างเช่นปลาทูน่าเลิศรสของน้องแมวดีใส่ลงไปเลย3ชั้นนี่เป็นสินค้าที่จ้างมาโฆษณาเลยนะเนี่ยปลาทูน่ายี่ห้อปลาปากจู๋เราได้สร้างโต๊ะอันนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะวางเค้กน้องแมวหรือแมวฉันจะกินได้เหรอคะอ้าวทำไมจะกินไม่ได้กันเล่าเพราะว่าเค้กพวกนี้เนี่ยทำมาจากส่วนผสมมันสำปะหลังอย่างดีแล้วก็วัตถุดิบที่คิดค้นมาแล้วว่าน้องแมวกินได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่แค่น้องแมวนะน้องหมาอยากกินเนี่ยก็สามารถทานได้ด้วยจ้าตกแต่งโซนนี้คู่กับกล่องของขวัญในการห่อเค้กสามารถมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้จ้าเฮ้ยใครกดออดเนี่ยอ๋อสงสัยจะเป็นพนักงานใหม่นะ
อย่างที่บอกเลยนะเธอเข้าประจำที่ได้เลย พนักงานหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะโอ้โหนี่มีตังจ้างแป้งซีบิงมาเลยนะเนี่ยยังไงก็ขายของดีๆด้วยล่ะไหนดูสิโอ้โหตัวไม่มี มีแต่ตัวไม่มีขาเออก็เอาให้มันดูสมจริงไปหน่อยละกันอ่ะนะนี่ก็เป็นพนักงานของเรานะคะส่วนเชลฝั่งนี้เนี่ยแป้งว่าสีขาวก็น่าจะพอไหวเนาะเฮ้ยเราสามารถสร้างเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหสวยมากอ่ะดูอลังการยังไงก็ไม่รู้สิเราทำเป็นแบบเฉียงๆนะคะให้ดูยาวๆด้วยชั้นของเราเนี่ยจะดูมีมิติมากขึ้นอุ๊ยเอาล่ะสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยชั้นแรกจะใส่อาหารแมวกระป๋องที่นาซาและซิมบ้าชอบกินชึบโอ้โหเจนาซามีรสแซลมอนด้วยไม่เอาหรอกซิมบ้าเจชอบกินรสทูน่ามากกว่าโอ้โหไม่ต้องเถียงกันไปเจ้านายเพราะว่านอกจากจะมีอาหารกระป๋องแล้วเรายังมีอาหารเปียกแบบเป็นซองๆด้วยอันนี้ก็เอายี่ห้อดังมารวบรวมกันไว้เลยนะเนี่ยเอานี่เลยนะคะเป็นแอคเซสซอรี่ไว้สำหรับเล่นกับน้องแมวใครมาคาเฟ่เด็กก็ต้องซื้อเป็นของตัวเองนะเผื่อว่าน้องแมวถูกใจเนี่ยจะได้เล่นด้วยเป็นของขวัญสำหรับทาสแมวอย่างเราส่วนช่องต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากแมวเลียใช่แล้วล่ะซิมบ้าเป็นของที่พวกเราถูกใจที่สุดสุดท้ายของที่คู่กับแมวเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องปลาแน่นอนพี่แป้งเลยแพ็คเจ้าพวกปลาทูนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทอดหรือไม่ทอดปลาแซลมอนและปลาทองใส่ลงไปในบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อขายให้น้องแมวได้เล่นกันอย่างสนุกสนานด้านไหนเนี่ยใส่กัญชาแมวด้วยนะฮะกัญชาแมวอู้หูใครก็ได้ซื้อมาเล่นกับพวกเราทีอยากได้จึงข้างๆก็จะใส่เป็นน้ำขวดที่ยังไม่เคยแกะมาก่อนค่ะให้ทานกันไปเลยไหนๆก็เข้ามาแล้วค่าเข้าเนี่ยคนละ500นะจ๊ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าคาเฟ่นี้เนี่ยมีการขายแมวด้วยการที่เราจะดูแมวว่าเอ้ยลักษณะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องได้ดูรอบๆด้านนี่ก็เป็นอีกกิมมิกนึงนะคะที่พี่แป้งเนี่ยอยากจะสร้างให้ทุกคนเนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันอาจจะสร้างอะไรได้ไม่เยอะไงเราก็จะใช้จุดนี้ในการสร้างเพิ่มเติมขึ้นไปเองแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญของเราบ้างนี่คือน้องแมวที่เราจะประกาศขายในวันนี้นะคะเป็นน้องแมวสีลายๆนะคะสีน้ำตาลปนกับสีดำเล็กน้อยวางไว้แบบนี้เลยชึบด้านข้างเนี่ยเราก็ต้องมีแมวแบบด้านข้างด้วยจะได้รู้สึกถึงการที่แบบว่าเวลาเราหมุนไปมองไงส่วนด้านหลังเนี่ยนะฉันก็ได้หาภาพตูดแมวมาด้วยโอ้โหนี่มันแบบ360องศาก็แง่ละสินี่มันร้านขายแมวนะเฟลยจะให้ขายแบบปกติไปเนี่ยฉันว่ามันดูไม่โออ่ะนี่ก็ถือเป็นกรงแมวกรงแรกค่ะด้านบนเนี่ยเราจะใส่อีกกรงนึงนะคะซึ่งกรงด้านบนขอนำเสนอน้องแมวมีมแมวหน้าบึ้งที่สุดใครจะซื้อฉันน่ะระวังโดนตบนะมนุษย์ไปกันต่อมีแมวบ้านๆแล้วเนี่ยก็ยังจะมีแมวสฟิงค์ด้วยค่ะอันนี้เป็นลายแบบทูโทนเลยนะหายากสุดๆนี่ขอเสนอราคาตัวละ 200,000 บาทและตัวสุดท้ายของเรานะคะพี่แป้งก็ตั้งไว้เป็นน้องแมวสีดำนั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยแมวดำเป็นแมวดูไม่ดีเลยไม่เป็นมงคลนู่นนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนลองมองตาน้องดิน้องน่ารักนะคะจริงๆสีมันไม่ได้เกี่ยวเลยแค่เราชอบแมวรักแมวเนี่ยแมวสีไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละนี่ก็คือซุ้มในการขายแมวนะคะเห็นไหมก็จะเห็นน้องแมวแบบ360องศาเลยนะนี่ก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะของการสร้างคาเฟ่แมวเราจะติดพรมนะคะที่มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับหญ้าให้น้องแมวได้รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นเหมือนกับป่านะคะให้เขาได้ชมวิวนู่นนี่นั่นด้วยตัดกับสีขาวก็คือสีเขียวนี่แหละและอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือรอบๆข้างเนี่ยเราควรที่จะติดน้องแมวไว้รอบๆด้วยนะคะให้คาเฟ่ของเราเนี่ยดูมีแมวเยอะๆนี่ยังไม่เยอะพออีกเหรอเห็นว่ามันยั่วเยี่ยแล้วนะยังไม่พอจ้ะต้องมีหลายตัวมากกว่านี้เอาน้องแมวหน้าดุฟึบวางไว้ตรงนี้เลยยังมีอีกตัวหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอมากๆน้องแมวกำลังกระโดดหยงเหยงย่าฉันจะต้องเอาแมวเรียกกลับบ้านให้ได้ฝั่งนี้เนี่ยยังมีพื้นที่ว่างใช่ไหมพี่แป้งเนี่ยเคยไปคาเฟ่แมวที่ญี่ปุ่นนะคะที่นั่นเนี่ยเจ๋งมากๆเพราะเขามีระบบดูแลตัวเองอย่างตู้กดน้ำสาธารณะแบบนี้
อันนี้ก็เป็นการลดปริมาณของการจ้างพนักงานได้ด้วยนี่จ้างแป้งสีบิงคนเดียวเนี่ยก็ไม่มีตังค์จะจ้างพนักงานคนอื่นแล้วอย่าไล่ฉันออกนะคะขอร้องโอ้โหนี่มันเป็นที่นอนแบบติดกับผนังค่ะนาซานอนอืดเดียวกับพายุแน่นาซาเคยตื่นอยู่ตรงนี้ตั้งนานไม่เห็นเลยหรือไงแล้วส่วนซิมบ้าล่ะแอบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยได้ยินเสียงเมียวซิมบ้าอยู่นี่ซิมบ้าอยู่ในคอนโดส่วนตัวว้าวแลบลิ้นซะน่ารักเชียวไอ้นี่ก็คงจะเสร็จสมบูรณ์จริงๆแล้วล่ะค่ะเราได้สร้างทั้งคาเฟ่นะคะสำหรับคนแล้วก็คาเฟ่สำหรับแมวแถมยังมีขายพวกอาหารต่างๆแล้วก็ของเล่นด้วยนะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะในคาเฟ่แมวของพี่แป้งอาจจะทำออกมาได้ดูไม่ค่อยสวยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันสร้างได้เท่านี้จริงๆถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะและถ้าต่อไปเนี่ยอยากจะให้สร้างอะไรเนี่ยพิมพ์บอกพี่แป้งได้เลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนสิลืมซ่วมแมวอัตโนมัติอันนี้ไปได้ไง